อย่างแรกที่จะบอกนะครับหน้าปกหลอกสวัสดีครับผมซิกวันนี้ผมจะมารีวิว100 6.5 เต็ม10บวกแนะนำครับเรื่องนี้คือเรื่องที่4ของค่ายนิรมิตหนังฟิล์มและเป็นเรื่องที่3ของปีนี้ก่อนอื่นผมขอชื่นชมก่อนว่าพวกคุณกล้ามากที่ทำหนังแนวเนี้ยออกมาเรื่อยๆเพราะว่าผมก็เบื่อแล้วเหมือนกันอะแนวรักตลกผีการที่เราเริ่มทำอะไรใหม่ๆที่คนอื่นไม่เคยทำเนี่ยมันคือเรื่องยากเสมอรีวิวโดยภาพรวมนะครับมันคือหนังที่มีดาราชั้นนำเป็นตัวแบกพร้อมๆกับบทที่เขียนมาอย่างดีถึงอย่างนั้นมันก็มีจุดอ่อนบางช่วงที่ผมรู้สึกว่าก็ยังเรียกเต็มปากว่าดีไม่ได้อีกนิดนึงสำหรับผมถึงจะเรียกว่าดีได้สำหรับเรื่องนี้นะสิ่งที่ผมชอบอย่างแรกเลยคือการแสดงครับคุณไม้คุณนิ้งและดาราทุกคนในเรื่องนี้นะเล่นได้สมบูรณ์บทของตัวเองมากการ acting ผมรู้สึกเลยว่าพวกเขาอ่ะเป็นคนจริงๆเลยที่ไม่ใช่เป็นตัวละครที่ถูกแต่งขึ้นมา2ครับมิติตัวละครในเรื่องนี้ทุกตัวนะมีมิติทุกคนเลยตั้งแต่พระเอกยันไปรปภ.อ่ะอย่างพระเอกก็เป็นโรคเคมีในสมองที่ไม่เท่ากันบางครั้งเห็นภาพหลอนบางครั้งก็ทำอะไรแบบบ้าๆบอๆมันเลยอธิบายได้ในการกระทำพระเอกหรือรปภ.เนี่ยเรื่องอื่นๆนะอาจจะแค่เป็นรปภ.ทำตามคำสั่งแต่มาในเรื่องนี้นะด้วยสถานการณ์ที่มีแต่ความกดดันมันจะมีอยู่จุดนึงที่เขาต้องเลือกระหว่างคำสั่งกับศีลธรรมในใจของความเป็นคนนอกจากสองคนนี้ก็จะมีอีกเยอะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของโรงแรมที่พยายามทำให้โรงแรมตัวเองอ่ะไม่เจ๊งในยุคสถานการณ์โควิดหรือคนที่ป่วยกำลังจะตายมิติของตัวละครเหตุผลของเขาอ่ะมันขับดันให้เรื่องนี้มีความน่าสนใจน่าสนุกยิ่งขึ้นอย่างที่3ครับมุกเสียดสีสังคมที่หากใครตามข่าวช่วงโควิดบ่อยๆนะแล้วไปดูเรื่องนี้นะผมรู้เลยว่าต้องมีอมยิ้มและขำกันบ้างแหละนอกจากการเสียดสีก็ยังมีประเด็นของชนชั้นที่แอบใส่เข้ามาอย่างเนียนๆต่อมาคือมุมกล้องซาวประกอบและเพลงประกอบครับในบรรดาแย้หมีในเรื่องนี้ผมว่าเรื่องนี้ทำดีมากๆเลยนะบางจังหวะเพลงที่เปิดมานี่เข้ากับอารมณ์ที่แบบมันกำลังรุนระทึกอะกำลังแบบหนีตายอะไรเงี้ยมันวิวผมมากเลยแล้วพอบวกกับมุมกล้องที่ช่วยในส่งเสริมให้ผมรู้สึกว่ารุนไม่กับตัวละครเนี่ยอารมณ์ร่วมของผมในหนังเรื่องนี้มันก็เลยมีมากขึ้นต่อมาคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเฉยๆนะครับ CGIมีบางฉากที่ผมรู้สึกว่ามันเนียนและทำดีมากแต่บางฉากคือรอแบบตลกเลยก็มีต่อมาคือสิ่งที่ผมไม่ชอบนะครับอย่างแรกเลยคือผมว่าบทพูดของตัวละครบางตัวมันยังดูแบบไม่เป็นธรรมชาติอ่ะมันเลยดูแบบขัดไปบ้างในบางช่วงของหนังนอกจากนี้ก็บทช่วงแรกที่รู้สึกว่าให้เวลาตัวละครน้อยไปหน่อยช่วงแรกนี่คือเหมือนรีบไปนิดนึงส่วนช่วงสุดท้ายก็รู้สึกว่ายังคมไม่พออ่ะมันยังรู้สึกแบบแปลกๆรู้สึกแบบฮะอยู่บ้างอ่ะเดี๋ยวก็ให้ความหวังเดี๋ยวก็สิ้นหวังเดี๋ยวก็ให้ความหวังแล้วก็สิ้นหวังอีกคือมันแบบเว้ยถ้าเลือกไปสักทางเนี่ยผมอาจจะชอบมากกว่านี้ก็ได้ต่อมาครับดีไซน์แสบประหลาดแวบแรกที่ผมเห็นแสบประหลาดนะผมนึกถึงไอ้ตัวเนี้ยในเกมรีซีโอเฮลยีเซอร์นาคีแต่ทั้งหมดนะครับโดยรวมนะหากใครอยากดูนะไปดูเลยผมว่าเผื่อชอบมากกว่าผมอีกจากไลโอสู่หมีและสู่เรื่องเนี้ยพัฒนาการและอะไรต่างๆเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าทำดีขึ้นเยอะเหมือนไอ้สองเรื่องก่อนไม่ใช่หนังค่ายนี้เลยอ่ะส่วนใครดูมาแล้วก็ลองมาคุยกันได้ครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับบาย